ูพาฝันนะกินเลี้ยงอยู่ที่นี่แล้วนี่บ้านใครอะครับบ้านครูใหญ่หวังว่าจะอยู่ไม่นานพี่สันติยังไม่หายโกรธพาอยู่หรอคะวันตายเพราะพี่แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของพี่ทั้งหมดนะพอเธอฝันเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแกจะทำทีมวันเล่เด็กเพื่อกอบกู้โรงเรียนเนี่ยนะแกกำลังตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอยู่นะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกพี่รู้จักวันเล่ดีกว่าแกแต่ฝันรู้จักเด็กที่นี่ดีกว่าพี่แน่นอนแกหัดอยู่บนความเป็นจริงบ้างได้ไหมฝันไม่มีวันถอดใจแล้วถ้าเด็กบ้านโคกปังไม่ได้แชมป์มันไม่ใช่แค่เราแพ้นะพี่แต่มันหมายถึงเด็กที่นี่จะไม่มีที่เรียนซึ่งฝันยอมไม่ได้ช่วยกันทีละแมตต์ละไม้ละมือโบกตบกันคนละมือคนละไม้ขอบอกตรงตรงเลยตรงนี้ความมั่นที่มีมันเกินร้อยถ้าความมั่นใจมาใช่ซอยร้อยปีให้หมดอย่างน้อยเกินไปบอดี้วอลพอเดิมมันโพดทักขอฟังสุดจัดในงานนี้ทุ่มทั้งตักเลยที่มีแรงใจที่ดีก็ช่วยดันบินให้ไกลสุดฝันฝ่าฟันให้จนสุดแรงล้มแล้วก็ลุกขึ้นแรงอะแลน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 อะแลน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 บอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะสู้สนดอกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจว่าอย่าท้อไปต่อให้สุดใจล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่บ่ยอมแพ้ใจเจ้าของนี่น้องฝันยังไม่ไปลาออกอีกหรอครับป้ากับม้าเขาก็เร่งพี่อยากให้เรากลับไปแต่งงานกันไวๆฝันไม่เคยบอกว่าจะแต่งงานกับพี่เลยนะน้องฝันติดตรงไหนป่ะครับถ้าไม่ชอบอะไรบอกพี่ได้เลยนะครับพี่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเลยเพื่อให้เราได้เป็นครอบครัวเดียวกันงั้นเปลี่ยนเป็นแต่งงานกับแม่ฝันแทนไหมคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันจะว่าไปแม่น้องฝันก็สวยเหมือนกันนะครับแต่น้องฝันคือคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจกิ๊กอย่ามาจับกับข้าวเทไว้ให้ละเทมันเหมือนให้หมาป่ะวะเฮ้ยคุณแจบ้านเอามาให้ละเฮ้ยต้องมองทะเลาะกันเหรอครับไม่ได้ทะเลาะไม่ต้องยุ่งได้ป่ะรันฉันควรจะทำยังไงดีอย่าเพิ่งลืมตานะอ่ะลืมตาได้ท่าดาน่ารักไหมฉันสั่งทานพิเศษไปให้แกเลยนะเนื่องในโอกาสที่เราสองคนจะติดทีมชาติแกนี่มโนจริงๆเลยนะนี่เพิ่งคัดเลือกเองยังไม่ทันจะติดเลยเอ้าก็ถ้ามือเซตที่ทั้งสวยทั้งเก่งอย่างฉันอยู่กับมือตบเจ้าของลูกตบเดาหางอย่างแกยังไงก็ติดนี่แกไปนั่งตรงนู้นเลยเฮ้ยแล้วแกก็ฟังฉันนะถ้าแกอยากคัดเลือกตัวให้ผ่านแกต้องมีวินัยให้มากกว่านี้แล้วแกก็ต้องแอบเลิกหนีเที่ยวได้แล้วถ้าโค้ชจับได้ขึ้นมาแกโดนไล่ออกจากแคมป์แน่ๆก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอาจริงๆนะที่ฉันมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยฉันตามแกมาความฝันจริงๆของฉันน่ะคือการกลับไปสอนโรงเรียนเดียวกับพี่ชายโรงเรียนบ้านโคกปังน่ะเหรออืมฉันกับพี่สันติผูกพันกับที่นั่นมากฉันอยากกลับไปสอนวอลเลย์บอลให้กับเด็กๆไปช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้นักเรียนเนี่ยมีที่เรียนที่ดีมีอุปกรณ์พร้อมมีอินเทอร์เน็ตใช้
ทำให้เป็นโรงเรียนที่ปังที่สุดในเมืองกาเลยโหเห็นแซ่แบบนี้เนี่ยก็มีความคิดดีๆกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้าแกเลิกเล่นวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่โรงเรียนมาร์คโคปังกับฉันก็ได้นะพี่สันติอ่ะยังโสดสเปคแกรุ่นใหญ่ไม่ใช่หรอพี่สันติเขาก็คงมองฉันว่าเป็นน้องสาวคนนึงแค่นั้นแหละน้องสาวอุ๊ยแบบนี้ก็แปลว่าคิดอ่ะดิคิดใช่ไหมลันเฮ้ยโทรบอกพี่สันติลันลันไม่ให้ไม่โทรนะห้ามโทรแล้วล่ะรัดรัดฮัลโหลพี่สันติค่ะพี่คนแรกไอเด็กพักตรงนี้ก่อนเช้าๆอากาศที่ต่างจังหวัดนี่ดีจังเลยนะครับพี่ติเหล็กไม่ต้องมาวิ่งกับฝันแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ว่าไม่หรอกหน้าตาเราออกจะเป็นเนื้อคู่กันดิ๊ดิ๊งถ้าจะสวีทกันเนี่ยไปที่อื่นนะสวีทบ้าอะไรล่ะเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่านายเนี่ยไม่ได้จีบน้องฝันเหรอไม่ได้จีบฉันเนี่ยน่าจะชอบผู้หญิงแบบนี้ทำไมผู้หญิงแบบฉันมันยังไงน่ารักอย่าให้พูดเลยป้าเด็กๆเราวอร์มกันมากพอแล้วเดี๋ยวเร่งสปีดกันดีกว่าฮะนี่มึงวอร์มเหรอเฮ้ยรอด้วยดิรอด้วยดิโอ้โหทำไมหายเหนื่อยเลยโอ้ยรอด้วยดิทำไมวิ่งกันเร็วขนาดนี้เราปะโถโอ้สวยมากเลยอ่ะเหยียบพี่หมามาด้วยอ่ะดูดิมันบ่แม่นขี่หมาเด้อเขาเอิ้นขี่ควายขี่ควายอีเสียงอะไรอ่ะเล่นเก่งขนาดนี้เลยป่ะค่ะป่านมืออาชีพเลยก็มืออาชีพน่ะสิพี่เผานี่พี่ทำอะไรอ่ะพี่ขอโทษนะที่เมื่อวานนี้พี่พูดไม่ดีกับแกแต่ต่อไปเนี้ยพี่จะเป็นคนช่วยแกเองฮะนี่พี่หมายความว่ายังไงพี่จะเป็นผู้ช่วยคุณโชคพี่พาสอนท่าไม้ตายให้พวกเราด้วยนะคะขอท่าเด็ดๆเลยด้วยค่ะนี่ท่าหลุดตะบังเพื่อนพญานาคทั้งสี่แม่ค่ะ ได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะสอนทุกคนเลยนะเย้ yeah! แต่ว่าครูใหญ่ยังกดเรื่องพี่กับพี่รันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วเขาจะยอมให้พี่อยู่ที่นี่ต่อได้ยังไงอะพี่สันติคะพาวรู้ค่ะว่าพี่สันติไม่อยากเจอหน้าพาวแล้วก็รู้ว่าพี่สันติไม่มีทางยกโทษให้พาวแต่พาวขออยู่ช่วยยายฝันที่นี่นะคะผมเป็นคนชวนพี่พาวเข้าทีมเองครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของพี่พาวน่าจะช่วยทีมเราได้ให้พี่พาวเป็นผู้ช่วยผมนะครับพี่รู้ว่าพาวช่วยได้แต่ถ้าพาวอยู่ที่นี่พี่จะนึกถึงแต่สิ่งที่แย่ๆพี่สันติรู้ไหมคะตอนที่รันเป็นนักกีฬารันไม่เคยอยากจะติดทีมชาติเลยแต่ว่ารันแค่ช่วยพอให้ได้ทำตามความฝันพาว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่พาจะทำตามความฝันของรันให้เป็นจริงบ้างพาวอยากอยู่ช่วยโรงเรียนนี้ให้ปังที่สุดในบึงการค่ะอ
คะวันหนึ่งนะรันจะกลับมาที่นี่ค่ะมาทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยปังที่สุดในบึงกาฬเลยไม่ต้องมาอ้างรันถึงพราวจะไม่อยู่ที่นี่โรงเรียนนี้ก็อยู่ได้พราวกลับไปเถอะเด็กครูมีแผนแต่ต้องให้ทุกคนช่วยเด็กๆมาทำอะไรกันเนี่ยผู้ใหญ่สุดหล่อใจดีของพวกเราหมูเฮาอยากรักษาโรงเรียนให้ได้และต้องการเก่งกว่านี้มากๆซึ่งคนที่สีซอยเราได้ก็คือยูไนทีมเรานะคะนะคะพี่สันติจะโกรธจะเกลียดพาวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พาวเขาอยู่ที่นี่เพื่อรันให้โอกาสพาวสักครั้งนะคะพี่สันตินะคะพี่สันติไม่มีเงินจ้างไม่เป็นไรค่ะพราวอยู่ด้วยใจก็ตามใจแสบนักนะพวกเราเนี่ยในที่สุดพี่พราวก็จะได้อยู่ช่วยฝันสักทีถ้าเป็นหลานก็คงทำแบบนี้ใช่ไหมนี่แกจะอยู่บ้านโคกปังพร้อมกับน้องสาวแกเหรอใจเย็นๆสิฟังพาวก่อนฉันให้แกเอาน้องสาวแกน่ะกลับกรุงเทพพร้อมๆกันไม่ใช่ให้สิงสถิตอยู่ที่นั่นทั้งสองคนเข้าใจไหมเนี่ยแม่หรือว่าแม่อยากให้ยายฝันน่ะได้ผัวอยู่ที่อย่างที่หมอดูเขาบอกแม่มันก็มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวแหละที่จะทำให้ยายฝันน่ะกลับบ้านกับเราเร็วที่สุดทำไมแกไม่ได้เรื่องแบบนี้เลยฮะเรื่องนี้นะตีเล็กเห็นด้วยนะแม่ถ้าแม่ไม่เชื่อนะแม่สวัสดีครับแม่ตีเล็กของแม่ว่าไงจ๊ะแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวตีเล็กดูแลน้องฝันให้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับน้องฝันเริ่มมีใจกับตีเล็กแล้วครับแม่พี่ตีเล็กคะน้ำเย็นๆสดชื่นค่ะเดี๋ยวฝันนวดให้นะดูนิ้วเห็นแบบนี้แม่ก็สบายใจแล้วเอางี้แล้วกันนะลูกลูกตีเล็กจ๋ารับปากแม่หน่อยนะว่าลูกจะไม่ทิ้งน้องฝันจะต้องดูแลน้องฝันไม่คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวอย่าให้พวกผู้ชายบ้านนอกมันมาเกาะแกะเด็ดขาดเข้าใจไหมลูกไม่ต้องห่วงครับแม่ไม่ต้องห่วงขอบคุณนะคะแม่ฝันหลักแม่นะคะแค่นี้นะแม่นะโอเคนะพี่คุยกับแม่ให้เรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้น้องฝันก็รับรักพี่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะน้องฝัน
ะไล่พี่กลับกรุงเทพจริงหรอแล้วถ้าพี่ตีเล็กเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่ฝันก็จะไม่คุยกับพี่ไม่แม้แต่จะมองหน้าตลอดชีวิตเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดอ่ะเข้าใจพี่พาวพี่พาวคิดดีแล้วหรอยังยังไม่ไปอีกวันก็ได้ไปแล้วนี่นายมาทำอะไรหน้าบ้านฉันเนี่ยก็มาเดินเล่นไงจริงๆฉันก็มีอะไรอยากจะบอกนายแต่ว่าไม่บอกแล้วดีกว่าบอกอะไรนายบอกว่านายมาเดินเล่นไม่ใช่หรอฉันไม่กลัวละนี่ถ้าไม่บอกนี่ผมไม่ให้ไปนะแค่อยากจะบอกว่าขอบใจนะที่นายคอยช่วยให้พี่พราวอยู่ช่วยฉันแล้วก็ยังช่วยคิดแผนให้ครูใหญ่ใจอ่อนด้วยจริงๆผมไม่ได้ช่วยคุณหรอกผมแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองต่างหากผมเป็นโค้ชคนเดียวมันเหนื่อยนะคุณมีคนมาช่วยเนี่ยผมจะได้อู้ได้จ้ะเชื่อไปเราพอ.คะพอ.เขตมาหาค่ะเชิญสวัสดีครับท่านพี่ สวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีครับพี่ป้อมไปไหนมาครับเนี่ยถึงได้มาหาผมได้จอมเอากาแฟมาได้ค่ะพอดีผมเนี่ยมาตุลาแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมลูกสาวผมบอกว่าวันก่อนเนี่ยทีมดาวเด่นแข่งวอลเลย์บอลกับทีมโคกปังแล้วแพ้มันบ่แกล้งแพ้นะครับพี่คือเราไม่อยากให้เด็กเนี่ยมันเสียกำลังใจมันจะได้ไม่เสียขวัญเข้าใจไหมครับพี่ทีมน้องใหม่แกล้งแพ้หรือว่าแพ้อีลีลูกสาวผมนั่งอยู่สแตนเชียร์แถวหน้าเลยบอกว่าทีมโคกปังเล่นดีครับอีลีและที่สำคัญนะกบไล่ผู้ปกครองเนี่ยฮือฮาปลาแตกเลยบอกว่าทีมวอลเลย์บอลเต็งหนึ่งของจังหวัดเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดแล้ว พี่ฟังผมก่อนนะคือวันนั้นเนี่ยเราใช้ทีมสำรองลงพี่ถ้าดาวเด่นใช้ทีมตัวจริงลงยังไงก็ไม่มีทางแพ้พี่เข้าใจผมไหม ฟังเบิ่งกับคืนนิทานแบบที่ท่านกระต่ายกับเต่าเนาะมือแข่งขันเนี่ยกันตาฉลาดใจกันเลยนอนรับสุดท้ายเต่ากับเข่าเส้นชัยชนะโลดโอ้เว้ยเรื่องที่เราแพ้บ้านโคกปังเนี่ยมันลามไปถึงผู้ปกครองแล้วหรอวะอับอายขายขี้หน้าแล้วเรื่องที่ฉันให้แกเนี่ยไปคอยจับตาดูพวกมันได้เรื่องยังไงบ้างทีมบ้านโคกปังเพิ่งได้ผู้ช่วยโค้ชคนใหม่มาครับชื่อพลาวเป็นพี่สาวของครูที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ได้ยินว่าเคยเป็นนักกีฬาตัวสโมสรที่เก่งมากด้วยครูคนใหม่ที่ชื่อพาฝันใช่ไหมที่ทำให้เด็กพวกนี้มันกลับขึ้นมาฮึดแบบนี้เราต้องหาทางทำให้บ้านโคกปังตกรอบกีฬาจังหวัดให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับพ่อผมเตรียมแผนไว้แล้วครับสวัสดีครับครูใหญ่สันโอ้โทษทีนะครับอีกหน่อยก็คงเรียกครูใหญ่ไม่ได้แล้วเพราะว่าทีมโรงเรียนบ้านโคกปังเนี่ยแพ้กีฬาประจำจังหวัดก็เลยต้องถูกยุบ ถ้าไม่เรียกครูใหญ่ให้เรียกอะไรดีครับก็เรียกไอ้สันติเพื่อนรักที่แสนดีคนเดิมไง ยอมๆครับเพื่อนเว้ยครูใหญ่คะถ้าหากว่าทีมบ้านโคกปังของเราได้ไปแชมป์แล้วก็เราจะเรียกผอ.วัชนาว่าอะไรดีอะคะอุ๊ยพี่น้องเราค่ะวันแพ้ดีไหมคะหยอกๆค่ะหยอกๆจะไม่สนใจสิ่งนุกสินค้าหรอกไปประชุมดีกว่าต่อไปนะครับจะเป็นการจับฉลากแบ่งสายทีมวอลเลย์บอลหญิงเพื่อความโปร่งใสนะผมสิบจับเองให้ผู้ซอยผมจับ
ดีครับโปร่งใสแบบนี้เนี่ยเด็กโตมาจะได้ไม่โกงเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนผมได้เขียนชื่อทุกโรงเรียนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทลงไปในกล่องแล้วหยิบขึ้นมาทีละใบเพื่อที่จะทำการแบ่งสายบ้านโคกปังครับผู้ใหญ่คะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะได้ number 1หรืออาจจะได้ที่1ก็ได้ค่ะดงตาลศึกษาครับว้ายบ้าไปแล้วเนี่ยนี่มันห่วยล็อกชัดๆเนี่ยแบ่งสายออกมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยห่วยล็อกยังไงเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเราเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมท็อปๆด้วยกันซึ่งพวกเราจะเรียกว่าจตุรเทพแห่งบึงกาฬจตุรเทพใช่ค่ะซึ่งทั้ง4ทีมเนี่ยประกอบไปด้วยดงตาลศึกษาหนองนาคาพยัคฆ์บึงกาฬดาวเด่นวิทยาถ้าทุกคนดูในกระดานนี้นะคะทีมแรกเราเจอใครคะดงตาลศึกษาแล้วถ้าเราชนะมาได้ปุ๊บเรามาเจอกับหนองนาคาแล้วถ้าเราชนะหนองนาคาปุ๊บเรามาเจอพยัคฆ์บึงกาฬแล้วถ้าหากว่าเราดวงดีชนะพยัคฆ์บึงกาฬนะคะเข้ารอบจริงเราเจอนี่แน่นอนค่ะดาวเด่นวิทยาโอ้โหดีจังเลยอ่ะเจอแต่ทีมดังๆบ้าป่ะสิจะชนะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันไม่ได้เรียกแค่หนักนะเนี่ยเขาเรียกแข็งโป๊กเลยส่วนดาวเด่นวิทยาเจอทีมอ่อนๆหวยล็อกอย่างที่ครูเจนี่เขาว่านี่นี่แสดงว่าผอ.วันชนะโกงการจับฉลากใช่ไหมคะไม่ว่าจะโกงหรือไม่โกงถ้าเราจะเป็นแชมป์จังหวัดเราก็ต้องชนะให้ได้ทุกทีมอยู่แล้วครับอนาคตโรงเรียนบ้านโคกปังอยู่ในมือของพวกเราแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพาวจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะอ่ะพวกเราครูกับพี่พาวคุยแผนการฝึกซ้อมท่าไม้ตายเรียบร้อยแล้วนะเย้เย้ตื่นเต้นจังเราจะได้ท่าไม้ตายใหม่แล้วน้องเขาตื่นเต้นแล้วหรอเนี่ยตื่นเต้นสุดแล้วพี่ครูโชว์ค่ะแล้วเขาสิลืมฝึกท่าไม้ตายกันจังใดล่ะคะเราต้องเริ่มจากหาคนให้ครบทีมก่อนพี่ว่าจะถามเรานานแล้วทำไมเรามีแค่5คนแบบนี้ก็แข่งไม่ได้อะสิจริงๆครบทีมแล้วอีกคนชื่อขิงแต่ว่าเขาไม่สะดวกมาซ้อมกับพวกเราอะหนูไปช่วยจ้าเถอะเพิ่นก็บอกว่าเบาว่างล่าสุดขิงบอกว่าบ่ต้องมาช่วนแล้วเพราะว่าขิงสิบ่มาเล่นวอลเลย์อีกแล้วฮะพี่เจนนี่คะเรื่องขิงที่เราสงสัยว่าที่บ้านเขามีปัญหาเนี่ยสรุปได้เรื่องหรือยังคะบ้านของขิงเนี่ยนะเขาทะเลาะกันบ่อยมากพ่อก็ขี้เมาแม่ก็หาเงินอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีใครสนใจชีวิตขิงที่ขิงเขาเกเรเนี่ยข้าจะทำไปเพราะเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่เขาก็ได้แก้วตาตอนนี้ขิงอยู่ไหนนะเดี๋ยวครูกับครูโชคไปคุยให้เองแม่ค่ะแม่ค่ะผัดกะเพราแบบใดนี่ใส่ถั่วฝักยาวนี่ไปเฮ็ดมาให้ข่อยใหม่เลยก็สูตรร้านฉันมันเป็นแบบเนี้ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินไม่จะต้องกินแล้วเนาะแม่งุนงิดพ่อก็อย่าไปลงที่ลูกค้าสิเฮ้ยแม่จะไปไหนอ่ะก็ไปตามหาพ่อยังไงจะมีเรื่องไปมีที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ฮานี่มีอย่างเสพบ่วะอย่าบอกได้ว่าตับหุงเบื่อแล้วตับหุงอย่ากินช่องติ่งว่ะข้าวก่อนยังไม่เคลียร์ก่อนพวกฉันไม่ได้ไปอ่อยผู้พวกแกไปได้แล้วร้านนี้ไม่มีอะไรพวกแกกินเข้าเข้าเข้าง่องง่องอย่าตีกันไออย่าไปยุ่งกันได้หน่อยพวกนี้ไอไม่เป็นพวกกันกับห้ามตัวถ้าอยากมีเรื่องเข้ามาเราต่อไม่ไหว50
กอบสร้างต่อมันเองโอ๊ยปอยเดี๋ยวเรียวมองนี่ก็หอดลางขิงแล้วค่ะคู่ขิงขอยืมแน่นะคะลูกตบสายฟ้าขิงขิงเป็นไงบ้างพวกเจ้ายังไม่อยู่ดีกว่าหูบอกว่าอายหนูเป็นไผแล้วรู้ไหมว่าครูใหญ่สนิทกับตำรวจทั้งโรงพักจะไปเคลียร์ที่โรงพักไหมให้เช่าที่ขายของเป็นยังจึงเกิดเรื่องแบบนี้ก็ยอดจังสิแหละตลาดข่อยถึงว่ามีคนมายางแล้วแต่พวกเขามาหาเรื่องก่อนหนูก็แค่ปกป้องร้านแม่หนูเงียบไปเลยขิงเจ๊ฉันต้องขอโทษเจ๊ด้วยนะที่หลังฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉันสัญญาจ้ะสัญญาสัญญาจักเถื่อก็บ่ค่อยเฮ็ดได้ไปเก็บข่าวเก็บของแล้วย่ายออกไปเลยเจ๊ไปเจ๊แล้วฉันจ่ายค่าเสียหายให้ล่ะคะเจ๊จะยอมให้แม่ขิงขายของต่อไปได้ไหมจังสันก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ที่ค้างมาตั้ง2เดือน 9,000 รวมกับเงินที่ยืมสื่อของเขาล่ะอีก 3,000 เป็น 12,000 จังสิให้ขายต่อสิจ่ายหรือบ่จ่ายสแกนจ่ายนะคะเรียบร้อยนะคะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกก็แล้วกันฉันต้องขอขอบคุณครูด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วถ้าฉันมีเงินฉันจะรีบหามาจ่ายให้ครูนะไม่เป็นไรค่ะไปขิงกลับบ้านเก็บของขิงคุณแม่คะที่ฝันช่วยเนี่ยเพราะว่าฝันมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณแม่นะคะให้ขิงเข้าร่วมทีมวอลเลย์บ้านโคกปังนะคะนี่ครูคิดอะไรของครูถึงอยากให้ตัวปัญหาเนี่ยมันเข้าทีมด้วยบางทีปัญหาของเด็กมันก็อาจจะมาจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนี่ครูว่าฉันหรอว่าฉันเป็นตัวปัญหาทำให้ขิงมันเป็นแบบนี้คำพูดและการกระทำของเรามันส่งผลกับเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณแม่ต้องยอมรับนะคะว่าที่ขิงเป็นแบบนี้มันก็เกิดมาจากเราดีแล้วเนี่ยโอ๊ยกินนี่มันจะตายหายไปเลยหวัดดีแม่นี่ก็อีกคนเนี่ยเมื่อไหร่จะเรียนจบป.6สักทีเนี่ยฮะจะได้มาช่วยงานจะได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่หนูอยากเรียนต่ออ่ะเฮ้ยไม่มีใครได้ดั่งใจสักคนเลยเว้ยโอ๊ยแม่โอ๊ยแต่ก็คิงอยากช่วยเพื่อนขิงอ่ะแม่ขิงเนี่ยจำไม่ได้เลยโอ๊ยหัวเห็นสวยเว้ยมาช่วยฉันขายของหน่อยสิเอาไปกินเหล้าจะกินเหล้าขิงขิงมาช่วยพ่อแกหน่อยเร็วเอามันไปอาบน้ำเลยขิงทุกอย่างมันยังไม่สายนะคะเรายังแก้ไขกันได้ด้วยการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยนะขิงเขาไม่รู้ตัวครับว่ามือของเขาสามารถทำเรื่องดีๆได้เหมือนกันและผมเชื่อว่ากีฬาเนี่ยแหละจะเปลี่ยนขิงเป็นคนใหม่ได้เอาถ้าครูคิดว่าจะเปลี่ยนมันได้ก็เอาแม่อนุญาตเย้ขิงซีเรียนวันเล่กับหมูเฮาแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าไปเล่นวอลเลย์บอลแล้วไปมีเรื่องกับใครอีกแม้แต่ครั้งเดียวฉันจะให้ถอนตัวออกจากทีมทันทีเข้าใจไหมขอบคุณนะคะแม่ไปเก็บของแล้วโอ้คุณ
เงินหมดเลยเหรอนี่นายไม่อยากดูบัญชีคนอื่นแบบนี้ได้ไงไม่มีมารยาทไม่มีคนสอนหรอขอโทษผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะฟอกเงินตัวเองช่วยแม่ขิงอ่ะถ้าได้เด็กเก่งๆอย่างขิงมาอยู่ในทีมฉันว่ามันคุ้มนอกจากจะช่วยเซฟโรงเรียนแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างอนาคตให้ขิงด้วยไม่แน่นะโตขึ้นไปขิงอาจจะเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆก็ได้ถ้าเดือนนี้คุณช็อตคุณก็ไม่ลองขอแฟนคุณดูนายตีเล็กเป็นลูกเจ้าของร้านทองใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ตีเล็กฉันไม่ได้ชอบเขาฉันไล่เขาไปตั้งหลายรอบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมไปเลิกพูดถึงเขาสักทีได้ไหมหิวไหมไปกินข้าวกันผมเลี้ยงวันนี้อารมณ์ดีเอาว่าเลี้ยงจริงไหมไปเราตอบมันไว้ห้าสิบสองสามสามมันเองโอ๊ยปอยเฮ้ยนี่แกคิดว่าฉันว่างมากหรือไงฮะถึงได้เอาคลิปเด็กตกกันมาให้ฉันดูคิดอะไรอยู่วะพอลองดูดีๆสิครับว่าเด็กในคลิปเนี่ยเป็นใครนี่มันเด็กที่ตบเก่งๆที่ช่วยบ้านโคกปังนี่วะใช่ไหมใช่ครับเด็กคนนี้ชื่อขิงครับเพิ่งเข้าร่วมทีมบ้านโคกปังเต็มตัวแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กเหลือขอหัวร้อนง่ายและชอบใช้กำลังครับนี่แกกำลังจะบอกว่าใช้นิสัยของไอ้เด็กขิงคนนี้ทำลายชื่อเสียงของบ้านโคกปานอย่างนั้นเหรอ แกนี่มันชั่วจริงๆเลยนะชอบชอบเฮ้ย ฉันมีเรื่องอยากถามแกหลายครั้งแล้วไอ้สายข่าวที่รายงานแกเนี่ยมันใครวะมันรู้ลึกรู้จริงแล้วได้ข่าวดีๆทั้งนั้นผมมีสายสืบแฝงตัวอยู่ในโรงเรียนนั้นครับรับรองว่าพวกมันไม่มีทางสงสัยแน่นอนสายสืบของผมก็คือแหมขาดไม่ได้เลยนะก็ต้องกันไว้หน่อยช่วงนี้แดดมันแรงแรงไม่เท่าครูใหญ่หรอกมั้งถามหน่อยเรื่องระหว่างพี่กับครูใหญ่เนี่ยปล่อยไว้แบบนี้พี่ไม่อึดอัดแย่พี่ยอมให้เขาโกรธดีกว่าเขารู้สึกไม่ดีกับรันน่ะไปกันเถอะนี่สายแล้วเนี่ยใช่สายแล้วเนี่ยรอพี่นั่นแหละแป๊บนึงต่อไปนี้ครูกับพี่พราวจะฝึกท่าไม้ตายรับให้กับทุกคนเพื่อใช้รับมือกับคู่แข่งโอ้โหพี่เจนนี่เป็นไรคะก็อิจฉาสิครับสมัยเล่นกีฬาโรงเรียนอะเจนนี่ต้องเล่นวอลเลย์บอลคนเดียวเหงาก็เหงาไว้พวกผู้ชายเนี่ยหนีไปเตะบอลกันหมดไว้ถ้ามีแข่งกีฬาครูเนี่ยเดี๋ยวให้ครูโชคกับพี่พราวช่วยเทรนให้ก็ได้ค่ะสัญญานะคะสัญญาค่ะเฮ้ยโชคเซฟมาดิตบให้ฝังเลยเอาล่ะเราจะมาฝึกท่าไม้ตายกันพี่กับครูโชคได้คิดตามพื้นฐานตามความสามารถของเด็กแต่ละคนคนแรกขนุนลูกเซตนำวิถีใช่จ้ะลูกเซตที่ดีนอกจากจะเซตให้ตรงจุดแล้วต้องเซตให้ลูกนิ่งที่สุดอีกด้วยเพราะว่าจะทำให้ตัวตบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่จุดอ่อนของขนุนก็คือเวลาที่ขนุนจะเซตมักจะมองไปที่เพื่อนเสมอมันจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยดักทางเราได้แล้วหนูต้องฝึกยังไงอะคะโทรถามพร้อมให้หนูฝึกลูกเซตนำวิถีด้วยการโยนผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยนะคะขนุนโยนมาเลยเดี๋ยวขนุนต้องหันหลังแล้วโยนให้พี่บุญช่วยแล้วถ้าหนูโยนพลาดผักบุ้งอันนี้ก็ต้องทิ้งมันเสียดายของนะคะใช่สิครูอยากให้เราเดิมพันให้สูงเหมือนกับการแข่งครั้งนี้
ถ้าเราทำพลาดโรงเรียนก็ถูกยุบพี่เชื่อว่าขนุนทำได้โยนเลยขนุนพร้อมนะพร้อมครับโยนไปไปขอโทษค่ะพี่บุญช่วยไม่ต้องห่วงขนุนครูมีเยอะครูเอามาทำไมเยอะแยะส่วนนูนาตำแหน่งจริงๆของนูนาก็คือริเบโร่ต้องเคลื่อนที่รับบอลทั่วสนามการฝึกของเธอเนี่ยจะเน้นไปที่การปลุกสัญชาตญาณนักล่าในตัวเธอให้กลายเป็นนักล่าไร้เงาแต่เธอสูงที่สุดในทีมจะเป็นตัวบล็อกที่สำคัญการฝึกฝ่ามือทศกัณฐ์จะทำให้เธอทำคะแนนจากฝั่งตรงข้ามได้ดีทีเดียวเลยล่ะจัดไปค่ะส่วนเอมหนูเก่งเรื่องการคำนวณครูจะใช้จุดเด่นนี้ฝึกไปที่การเสิร์ฟให้ลูกเสิร์ฟของหนูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟได้เอสมากที่สุดพี่จะถ่ายทอดลูกตบดาวหางให้กับขิงเองอย่างเอาอะลูกเสิร์ฟที่ดีจะทำลายเกมบุกของฝั่งตรงข้ามท่าไม้ตายของเอมวันนี้ก็คือการฝึกบังคับลูกเสิร์ฟแล้วจี้ไปที่ช่องหัวของฝั่งตรงข้ามหนูต้องเสิร์ฟไปที่สุ่มพวกนั้นใช่ไหมคะใช่จ้ะลูกแรกพี่ขอเบอร์6จ้ะหนูเสิร์ฟได้แต่ท่ามือล่างนะคะหนูยังไม่มีแรงพอจะกระโดดเสิร์ฟไม่เป็นไรจ้ะเราไม่ได้เน้นความแรงแต่เราเน้นความแม่นยำของจุดตกมากกว่าเบอร์3เบอร์6อีกรอบพี่พาบอกให้หนูเสิร์ฟโดนสูงหนูก็เสิร์ฟซะสูง4สูง5เลยโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราฝึกกันใหม่เนาะเอาล่ะวิธีการบอกที่ถูกต้องนะคือหนึ่งเลยเธอต้องเกรงนิ้วเกรงทำไมเหรอเพราะว่าเธอเนี่ยจะได้คอนโทรลบอลได้และที่สำคัญเนี่ยมันเซฟตัวเองด้วยนิ้วเธอจะได้ไม่สนส่วนข้อสองนั้นแขนเนี่ยเธอต้องเกรงให้สุดเธอจะบล็อกแบบนี้ไม่ได้บอลมันทะลุหมดเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยต้องเกรงแขนให้ตึงที่สุดแล้วก็หักข้อมือลงเนี่ยเพื่อที่บอลเนี่ยจะได้ตกไปฝั่งทางโน้นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะแล้วตารางนี่เอาไว้ทำอะไรคะการบล็อกที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยนะก็คือเราเนี่ยจะต้องอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ได้เวลาเขาจะตบแล้วก็เคลื่อนตัวไปตรงนั้นให้ไวที่สุดการฝึกเนี้ยจะช่วยตอบสนองความว่องไวของเธอให้เฉียบคมเดี๋ยวครูเนี่ยจะขาดเลขแล้วเธอเนี่ยก็ไปแตะตรงเลขนั้น1 3 3 7 21 38 24 39 27ใช่ไหมคะอยากลองดีใช่ไหมคะนี่มันเป็นหลุมว่าเลยนี่คะในการแข่งจริงเนี่ยคู่ต่อสู้จะโจมตีเธอด้วยอาวุธที่หลากหลายทั้งลูกตบลูกหยอดและลูกที่เธอไม่คาดคิดของในตะกร้าเนี่ยก็เหมือนอาวุธพวกนั้นเธอต้องรับให้ได้ทั้งหมดแท้ไอ้ทันขายอย่าตายสายตาดีนี่กระเป๋าเดินเล่นหมอนหรือเปล่าของอย่างเยอะแยะไปหมดเลยมาต
เฮ้ยหยุดสายฟ้าหยุดบอกให้หยุดไงลูกตกแล้วค่ะเขาสูงคือเป็ดเลยนี่เด็กอายุ12จริงเหรอคะทำไมตัวสูงขนาดนี้นี่คือจุดเด่นของโรงเรียนนี้ค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยตัวสูงกันหมดทุกคนโอ้ยตบติดบล็อกอีกแล้วว่ะไว้ไม่เพื่อน ไม่ต้องห่วงครูกับพี่พราวมีแผนบอกใจว่ายังไหวไม่หมดกำลังใจหรอกนะก็ใจมันสู้สันดกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจว่าอย่าท้อไปต่อใจหรอกนะก็ใจมันสู้สันดอกว่าสิหยุดสิยอมใน